สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะที3 B ก็จะพามาแนะนำรู้จักร้านเปิดใหม่ค่ะเป็นร้านเล็กๆน่านั่งบรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะเส้นนี้จริงๆแล้วเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่จะไปรับน้องๆที่โรงเรียนดอนบอสมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ทางไปหนองสินค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในแล้วก็ไปดูว่ามีอาหารอะไรน่าทานกันบ้างค่ะสำหรับเมนูที่ร้าน Fairy Tale นะคะเหมาะสำหรับจะมานั่งชิลๆทานอะไรเย็นๆสบายๆมากเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะไปรับลูกหรือไปรับลูกมาแล้วแล้วเกิดเด็กๆหิวเนี่ยนะคะจะบอกว่าเมนูที่นี่น่าทานมากๆรับรองว่าเด็กๆชอบและที่สำคัญมากๆเลยคือร้านนี้ปิดดึกมากเราจะหิวตอนดึกๆเนี่ยแวะมาที่นี่เลยค่ะเพราะที่นี่เปิดถึง5 ทุ่มเลยก็ได้ลองชิมจานหลักของที่นี่ค่ะจานหลักของที่นี่จะเป็นสปาเกตตี้ค่ะซึ่งเมื่อกี้นะได้ลองชิมสปาเกตตี้คาโบนาร่ากับสปาเกตตี้ซอสหมูค่ะถูกใจมากเลยหันไปอีกทีนึงพี่บอสทานเรียบหมดจานไปแล้วและเมนูทานเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายชีสนักเก็ตไก่ชีสบอลหรือขนมนะคะก็จะมีทั้งวาฟเฟิลทั้งแพนเค้กก็มีค่ะขนมปังช็อกโกแลตลาวาก็มีเดี๋ยวจะพาไปชิมกันปังถาดแฟรี่เทลค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะมากันทั้งครอบครัวอิ่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะอยากจะจิ้มสังขยาหรือว่านมข้นหวานก็มีเขายังมีไอศกรีมมาให้ด้วยค่ะสังขยาที่นี่หอมหวานเข้มข้นมากเลยค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเนื้อสังขยาเขาว่าแบบไม่เหลวนะไม่เหลวเหมือนบางที่อ่ะคือแบบเนื้อเข้มข้นมากและตอนนี้เราก็มาทำสวนกันเลยค่ะ Let's Gardening นะคะกับเมนูนี้เลยค่ะเมนูทำสวนกันเถอะของทางร้าน Fairy Tale นะคะมาในคอนเซ็ปต์ที่กิ๊บเก๋มากเลยค่ะข้างล่างนะคะเป็นน้ำผึ้งสดค่ะแล้วก็ชั้นถัดมานะคะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะตกแต่งด้วยลูกชุบค่ะเป็นเหมือนต้นไม้นั่นเองนะคะและนี่เลยค่ะช้อนมาในบอกว่าเราจะพรวนดินกันนะคะเขาบอกว่าจะต้องตักลงไปให้ครบทุกชั้นค่ะเข้ากันมากๆเลยค่ะคือโยเกิร์ตอ่ะมันจะเปรี้ยวใช่ป่ะคะแล้วมันก็ตัดกับความหวานของน้ำผึ้งอ่ะแล้วมีเค้กเกอร์กรุบๆกรอบๆอ่ะสุดยอดค่ะสุดยอดตักเลยไหมคะไม่ไหนอร่อยไหมคะอร่อยมากนี่เลยคาราเมลแมคคิอาโต้ครับอีกเมนูเครื่องดื่มที่แนะนำให้ลองครับที่สำคัญครับกาแฟสดเนี่ยใช้มือบดอีกต่างหากครับไม่ได้ใช้เครื่องหอมมากครับกาแฟและนี่เลยค่ะเมนูวาฟเฟิลของทางร้านแฟรี่เทลนะคะเขามีให้เลือก2 สีแต่ว่าวันนี้เราเลือกเป็นวาฟเฟิลเดวิลค่ะซึ่งจะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะและรสวานิลาเนี่ยก็จะเป็นวาฟเฟิลแฟรี่ค่ะอยากลองจิ้มมาตั้งแต่เขาเสิร์ฟแล้วมาดูนะคะว่าเนื้อวาฟเฟิลของที่นี่เป็นไงบ้างวาฟเฟิลเข้มข้นรสช็อกโกแลตมากๆแล้วกินเข้ากันกับไอศกรีมวานิลาแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่เข้ากันสุดเลยค่ะนี่เลยแพนเค้กก็มาเมนูนี้ค่ะแพนเค้กฮันนี่ค่ะเดี๋ยวมาลองมาดูซิว่าความนุ่มของแพนเค้กที่นี่เขาจะนุ่มขนาดไหนนะคะแพนเค้กที่เขาราดมาด้วยน้ำผึ้งอะค่ะกินเข้ากันอะหวานหอมอร่อยมากๆอะแล้วเนื้อแพนเค้กเขานุ่มนุ่มจริงๆให้ชิมช็อกโกแลตลาวาที่นี่เขาก็มีนะคะอ
อร่อยจากที่เรารับประทานขนมกันไปเยอะมากเลยนี่เลยค่ะอีกเมนูแนะนำค่ะที่นี่เขามีชาร้อนๆเสิร์ฟด้วยนะคะเอาไว้แก้เลี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหอมกลิ่นชามากเลยจะบอกไงนี่ค่ะแล้วเขาก็ยังมีคุกกี้เราได้ทานกับชาด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะใครอยากจะเติมนมนะคะเขามีนมให้ด้วยนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่3Bพามาแนะนำให้รู้จักกับร้าน Fairy Tale ร้านเปิดใหม่ใกล้โรงเรียนดอนบอสค่ะถ้ามาจากเส้นพลวิสัยนะคะตรงไปร้านจะอยู่หน้าปากซอยพลวิสัย3ค่ะเลี้ยวเข้าไปข้างในซอยพลวิสัย3นะคะจะมีที่จอดรถของทางร้านด้วยค่ะและสำหรับร้านRairy Taleนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ11โมงยาวๆกันไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้มาลิ้มลองความอร่อยของที่นี่มากๆเลยค่ะแล้วจะได้รู้ว่าร้านเล็กๆแบบเนี้ยอัดแน่นไปด้วยความอร่อยจริงๆค่ะRairy Taleค่ะ